ลุกเจ้าตื่นตัวเจ้าบัวกับอ้าหันเนื่องนานาพังพร้อมลุกควายบ่ตันหนต่างกิจก้อมก้าตัวบ่ต้อมปุ่นอายจุงเก่งเข้าไว้อย่าไปเฮ่อขวายต่อหน้าสบายจำไว้เน้อเจ้าจำไว้เน้อเจ้าอรุณสวัสดิ์ธรรมะสวัสดีสวัสดียามเจ้าศรัทธาญาติโยมท่านผู้ฟังยินดีต้อนรับเข้าสู่รุ่งอรุณวันใหม่ปะกันเจ้านี้เป็นเจ้าของวันเสาร์27พฤศจิกายนพุทธศักราช2564หกโมงเจ็ดนาทีวันนี้เป็นวันเดือนนี่แฮมแปดค่ำเดือนนี่แฮมแปดค่ำพร่ำว่าเป็นวันเสาร์ไผที่ยังบ่ลุกเตื้อก็เกียมตัวลุกมาได้แล้วเน้อลุกมาได้แล้วตื่นมาได้แล้วหลับลูกเจ้ากินผักดังกายหลับลูกควายกินผักดังเก่าลูกเจ้าได้หลายลูกควายได้น้อยหลับลูกเจ้าเป็นเจ้าดังหลายหลับลูกควายป่าเฮ่อลูกหลานเป็นหนี้เป็นค่าเน้อตื่นมาเหียเน้อลุกมาเหียเน้อลุก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 ตื่น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 ได้แล้วลุกได้แล้วญาติท่านทั้งหลายหลับลุกเจ้ากินผักทั้งปลายหลับลุกควายกินผักทั้งเก่าลุกเจ้าได้หลายลุกควายได้น้อยหลับลูกเจ้าเป็นเจ้าดังหลายหลับลูกขวายป่าเฮ่อลูกหลานเป็นหนี้เป็นค่าเน้อตื่นมาเหียเน้อลูกมาเหียเน้อลูกเน้อลูกเน้อลูก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 ตื่น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 น้อมเอาคุณพระแก้วเจ้าทั้งสามประการอันมีพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์คุณพ่อคุณแม่คุณครูบาอาจารย์คุณศีลธรรมกรรมฐานจงมาปกห่มรักษาครูบาอาจารย์พระเจ้าประสงค์ทุกรูปปกห่มรักษาปะออกแม่ออกศรัทธาท่านสาธุชนคนดีผู้สนใจใฝ่ในธรรมทุกท่านขอถวายความเคารพแสดงความนับถือพระมหาเถระพระเถรานุเถระเจ้าคณะพระสังฆาธิการค
ครูบาอาจารย์เจ้าที่เปิดวิทยุฟังอยู่ที่วัดติวาเวลานี้เจริญปรศรัทธาญาติโยมท่านสาธุชนคนดีผู้สนใจใฝ่ในธรรมทุกท่านธรรมะสวัสดีสวัสดียามเช้าท่านผู้ฟังญาติโยมท่านทั้งหลายยินดีต้อนรับเข้าสู่รุ่งอรุณวันใหม่หลายท่านก็ตื่นมาตั้งแต่ตีสี่ตีห้าบางท่านก็ตื่นเจ้ากว่านี้ตีสามก็ลุกมาแล้วบางท่านก็ซ้ำเจ้ากว่านี้ตีสองเกิงก็ลุกมาแล้วจากการที่ได้ฟังรายการก่อนหน้าตะกี้ตั้งแต่ตีสองตีสามสี่โมงก็ยังติดตามโทรหาครูบาอาจารย์ฟังรายการกันอดโอ้ก็แสดงว่าคนก็มีความตื่นตัวกันหรือบางอันก็คงฉะตื่นเจ้ามาบ่มียังทำเตื้อก็เปิดวิทยุฟังนอนฟังไปตัวบางท่านก็อาจจะหลับไปก็มีจะแบบเป็นยังญาติโยมแต่เวลาตอนนี้นี่ก็เหมาะสมควรล่ะเนาะที่จะตื่นขึ้นมาอู้ถึงถ้าเฮาเป็นคนไปวัดไปว่าหรือว่าเฮาไปการนี่นะถ้าหกโมงยังบ่ลุกเตื้อนี่ก็บัดตันแล้วก็เดียวกับเจ็ดโมงก็จะขวายอุณหภูมิที่โดยรอเจ้านี้ก็22องศาอากาศก็เย็นสบายในวันนี้22องศาศรัทธาญาติโยมท่านทั้งหลายก็เย็นสบายดีหลายพื้นที่ก็อาจจะมีเมฆมีหมอกหลายพื้นที่ก็อาจจะมีฝนตกฟังที่ญาติโยมโทรหาผู้จัดรายการก่อนหน้าตะกี้บอกว่าจะเป็นรายการท่านชัยวัฒน์นะคะเสโนอันนั้นเปิ้นจัดตั้งแต่ตีสามถึงตีห้าเดี๋ยวก็ตีจบไปตะกี้ก็เป็นรายการธรรมะภาคภาษาปกญโดยวัดจันทร์ท่านอาจารย์นิคมอำเภอกัลยาณิวัฒนาตั้งปุ้นถ้าอย่าหนาวกว่าตั้งเฮาเนาะที่เฮานี่สาวปลายของเปิ้นได้จะเหลือประมาณ 17-18 องศาต่ออันอากาศเปลี่ยนแปลงจะได้ก็รักษาสุขภาพญาติโยมทั้งหลายเนอะเมื่อวันถ้าแดดออกแดดแห้งก็เอาที่นอนเอาหมอนเอาอย่างไปตากเพื่อเป็นการได้ฆ่าเชื้อโรคฆ่าเชื้อราฆ่าไรฝุ่นนะอย่างน้อยก็สร้างความอบอุ่นให้ร่างกายของเฮาหลายท่านก็นึ่งข้าวใกล้จะสุกแล้วนี่เกียมจะปดให้เข้าแล้วบางคนก็เรียบร้อยแล้วปดให้เข้าแล้วแต่บางคนเพิ่นก็บ่นึ่งเพิ่นหุงเสียบปลั๊กบางคนก็บ่ได้กินข้าวนึ่งบางคนก็กินข้าวนึ่งบางคนก็กินข้าวหุงข้าวเจ้าอันนี้ก็แล้วแต่เอาความสะดวกสบายแต่บางคนนี่ก็ง่ายนะเตียวออกไปกาดก็ซื้อถึงข้าวถึงของกินก็ป้นไปเป็นมื้อซื้อเอานี่ก็ได้ซื้อนี่ก็เป็นการกระจายเหมือนกันกระจายรายได้คนที่เปิ้นกาเปิ้นขายเปิ้นทำกับข้าวขายเขาก็ไปสนับสนุนกันเป็นการเอื้อเฟื้อแบ่งปันนะบางท่านก็เกียมตัวที่จะไปวัดแล้วเพราะวันนี้เป็นวันศีลถึงแม้จะออกพรรษาแล้วเฮาก็ยังบัดละไปวัดไปว่าใส่บาตรทำบุญ7วันไหนเฮียเตื้อเดียวนะ7วันไหนก็ไปเฮียวันเดียวนะสละกัน6วันนั้นเฮาก็ไปทำกิจกรรมอย่างอื่นเนาะตามภารกิจหน้าที่หลายท่านก็ฟังวิทยุในรถไปตัวเดินทางโดยความปลอดภัยขับรถอย่างมีสติเนอร์
เดินทางไปที่ไหนก็ขอให้ปลอดภัยมาปะกันแล้วบ่ฮึได้ขาดแค่เสียเวลาเนาะวันนี้ก็จะได้นำเสนอเรื่องราวของชาดกนะศรัทธาญาติโยมวันนี้นำเสนอเรื่องราวชาดกนะคือญาติโยมท่านสาธุชนท่านผู้ฟังทั้งหลายได้ฟังวันก่อนก็อู้ถึงเรื่องชาดกเป็นเรื่องราวต่างๆให้ญาติโยมได้ฟังนักมากมายวันนี้ก็จะได้นำเสนอชาดกที่ชื่อว่าพญาเนื้อนันทิยะคำว่าเนื้อนี่ก็คือบรรดากวางเก้งกวางทั้งหลายนะพญาเนื้อก็คือบรรดาเก้งกวางถ้ามีเวลานักปอก็คงจะได้สัก 2-3 เรื่องถ้ามีเวลาน้อยก็คงจะได้เรื่องเดียวนะศรัทธาญาติโยมเนาะเอามาฟังกันเลยเพื่อบ่ฮึเป็นการได้เสียเวลาพญาเนื้อนันทิยะผู้มีความตระหนักในกตัญญูกตเวทิตาเรื่องราวเป็นอย่างใดก็ลองฟังกันไปดังต่อไปนี้ในอดีตการโพธิสัตว์เจ้าของเฮาเกิดเป็นพญาเนื้อก็คือกวางเกิดเป็นกวางมีชื่อว่านันทิยะกวางตัวนี้โพธิสัตว์เจ้าก็มีความประพฤติมีมารยาทดีเลี้ยงดูบิดามารดาเลี้ยงดูพ่อแม่ครั้งนั้นแผ่นดินแคว้นโกศลมีเมืองหลวงอยู่นครสาเกตพระเจ้าโกศลนี่พระองค์ชอบล่าสัตว์ทุกครั้งที่พระองค์เสด็จออกล่าสัตว์นี่ก็จะเกณฑ์ประชาชนเกณฑ์ทหารไปร่วมทุกครั้งแล้วก็เป็นประจำที่ทำให้บรรดาประชาชนทั้งหลายเสียการเสียงานเพราะต้องไปร่วมการล่าสัตว์ของพญาเจ้าเมืองต่อมาประชาชนทั้งหลายก็มาประชุมปรึกษาหารือกันว่าพญาเจ้าเมืองนี่เนี่ยฮึเฮาเสียการเสียงานครอบครัวของเฮาก็จะปะกันล่มจมเอาอย่างอีเฮาปะกันล้อมป่าที่อยู่ใกล้ๆเมืองที่อยู่ใกล้ๆเมืองหลวงใกล้ๆกรุงแล้วเขาก็แปลงประตูปิดเปิดไว้เหียขุดสระไว้ในป่านี้แล้วก็ปลูกดอกปลูกไม้สำหรับเฮือสัตว์ไว้กินแล้วเขาก็ไปช่วยกันต้อนหมู่กวางฟันหมู่เก้งทั้งหลายจากที่ต่างๆต้อนเข้ามาเฮือมาอยู่ในป่านี้ปัญญาเจ้าเมืองก็จะต้องบ่ต้องรบกวนเฮาต่อไปจะทำให้การงานของเฮาดีขึ้นบ่ต้องไปเสียการเสียงานเมื่อเจ้าบ้านทั้งหลายประชุมกันตกลงกันแล้วหันพ้องต้องกันแล้วทุกคนก็ช่วยกันล้อมป่าโดยการทำคอกล้อมไว้แล้วก็ต้อนเอากวางเอาฟันเข้าไปอยู่ในป่านี้ที่ล้อมไว้ขุดสระไว้ตุยเสร็จเรียบร้อยกับปลากันเนาะกำไม้กำยังไปไล่ฟาดไล่ต้อนเต็มหมู่ผุ่มไม้เต็มหมู่ปลาไล่กันเป็นหน้ากระดานเลยระยะทางจากเมืองไปกับ16กิโลคือ1โยชน์ขณะนั้นญาติโยมโพธิสัตว์เจ้านันทิยะก็ปาพ่อแม่อาศัยอยู่ที่ดงดอนน้อยๆแห่งหนึ่งนันทิยะได้หันได้ยินเสียงคนมาอึกทึกคึกคมคนทั้งหลายปากันเอาไม้แซ่เอาอาวุธครบมือต้อนสัตว์ทั้งหลายก็มาถึงที่นี่พอดีก็เกิดว่าโอ้ภัยกำลังจะมาถึงเฮาละลูกถ้าเฮายอมสละชีวิตตัวเองพ่อกับแม่ของเฮาก็จะรอดเฮายอมตายดีกว่า
เสร็จเรียบร้อยนันทิยะโพธิสัตว์เจ้าอันเป็นกวางก็ลุกขึ้นแล้วก็บอกให้พ่อให้แม่ว่ามอบอยู่ที่พุ่มไม้นี้ห้ามออกไปเมื่อหมู่มนุษย์เอาไม้ฟาดพุ่มไม้ส่งเสียงดังก็ให้นิ่มอยู่นี่ส่วนลูกนี้จะสดออกไปลูกจะล่นออกไปเพียงตัวเดียวให้พ่อแม่มอบอยู่นี่เนอะลูกก็จะกระโจนออกไปเขาจะคิดว่าในพุ่มไม้นี้มีกวางเพียงตัวเดียวเท่านั้นเมื่อลูกไปอยู่ในเมืองแล้วขอให้พ่อแม่ดูแลชีวิตดำรงชีพกันต่อไปการมีชีวิตอยู่ของพ่อแม่เป็นสิ่งที่ประเสริฐของลูกลูกจะสละชีวิตตัวเองเพื่อรักษาชีวิตพ่อแม่ไว้เมื่อคนเดินมาโห่ร้องกันมาจวนเจียนจะถึงพ่องก็เอาไม้แส่ฟาดพ่องก็เอาบุ๊บบุ๊บไปแต่หมู่พุ่มไม้กวาดต้อนหมู่บรรดากวางเพื่อไปอยู่ในป่าใกล้พระราชวังโพธิสัตว์เจ้าก็กระโดดออกจากพุ่มไม้ล่นเข้าไปต่างที่บ่มีคนไปรวมกับหมู่บรรดากวางตัวอื่นๆหมู่คนทั้งหลายเกิดว่าในพุ่มนี้คงจะมีกวางเพียงตัวเดียวตอนนั้นก็เลยบ่ได้ค้นหาต่อไปพ่อแม่ของโพธิสัตว์เจ้าก็รอดจากการกวาดต้อนของคนเอาไปอยู่เมืองสาเกตหมู่กวางทั้งหลายก็เข้าไปอยู่ในป่าใกล้เมืองเป็นส่วนของพญาเจ้าเมืองที่เจ้าบ้านแปลงไว้คนทั้งหลายก็ไปกราบทูลพระราชาทรงทราบฝ่ายกวางอันเป็นพ่อเป็นแม่ของโพธิสัตว์เจ้านันทิยะก็ใจชีวิตอยู่ตามลำพังจากวันนั้นพญาเจ้าเมืองก็เสด็จเข้าป่าเพียงพระองค์เดียวด้วยความร่าเริงบันเทิงในการล่าสัตว์ยิงสัตว์แล้วก็นำไปให้พ่อครัวปรุงอาหารบางครั้งที่บ่ได้เสด็จโดยพระองค์เองก็สั่งให้อมาตย์ไปยิงมาแล้วก็เอามาปรุงเป็นอาหารหมู่บรรดาสัตว์ทั้งหลายกวางทั้งหลายเก้งทั้งหลายที่ถูกกักขังไว้ในป่าของพญาเจ้าเมืองต่างก็มาปรึกษากันว่าที่สุดแล้วหมู่เฮาก็จะต้องตายกันทุกตัวเฮาควรใช้ชีวิตบ้านป่าอย่างสงบบ่ต้องแตกตื่นบ่ต้องจ้าละวันบ่ต้องไปกลัวในการที่จะถูกยิงที่สุดมาก็ต้องโดนตายโดนยิงหมดการที่หมู่เฮาจะบ่แตกตื่นกันนั่นหมู่เฮาควรวางลำดับวาระไว้ล่วงหน้าเมื่อถึงวาระตัวใดก็ให้ตัวนั้นเตียวออกไปยืนให้เพิ่นยิงน่ะตัวที่ยังบ่ถึงวาระก็หากินอยู่ในป่าบ่ต้องกังวลอันนี้แต่ละครั้งแต่ละครั้งเฮาก็จะต้องมาตื่นตกใจเพราะเขาเข้ามาแล้วเขามาไล่ล่าเอาไปเอามาก็จะเสียหายหมดหมู่บรรดากวางเกี้ยงทั้งหลายก็ตกลงกันชี้แจงแล้วก็จัดลำดับในการที่จะไปยืนเฮ้อหมู่บรรดาทหารแล้วก็พญาเจ้าเมืองยิงมีกวางตัวหนึ่งถึงวาระที่ตัวเองจะต้องไปยืนในที่โล่งให้พญาเจ้าเมืองยิงเวลาผ่านไปผ่านมายังบ่ถึงวาระของนันทิยะโพธิสัตว์เจ้าก็ใช้ชีวิตปกติได้กินน้ำในสะได้กินหญ้าแต่ก็เฝ้ากึดหาพ่อแม่อยู่ตลอดเวลาล่วงไปล่วงไปพ่อเป็นพ่อเป็นแม่ก็ยิ่งจะไข้ปะลูกเพราะว่าบ่ได้หันเมินก็เลยอู้กันว่าโอ้นันทิยะลูกของเฮามีกำลังเหมือนจ้างสารหากเขายังมีชีวิตอยู่ป่านนี้เขาน่าจะกระโดดจากที่คุมขังข้ามกำแพงปิกมาหาเฮาก็ว่ามีเหตุร้ายเกิดขึ้นกับลูกของเฮาเฮาควรจะส่งข่าวให้เขาฮู้ถ้าเขายังบ่ตายได้ยินข่าวเขาก็จะต้องปิกมาหาเฮาอันเป็นพ่อแม่เป็นแน่แต่กวางอันเป็นพ่อแม่ถึงสองก
แกยืนอยู่ที่ใกล้ๆถนนที่มนุษย์สัญจรไปมาก็พบใส่พราหมณ์คนหนึ่งกำลังเดินมาก็ถามเป็นภาษามนุษย์ว่าท่านพราหมณ์จะไปไหนพราหมณ์ผู้นี้ก็ตอบว่าเฮาจะไปที่เมืองสาเกตกวางอันเป็นพ่อแม่ก็บอกคือพราหมณ์ว่าข้าแด่ท่านพราหมณ์ถ้าหากว่าท่านเข้าไปที่เมืองสาเกตแล้วเข้าในป่าท่านจงบอกให้ลูกเฮาที่ชื่อว่านันทิยะที่เกิดจากอกของเฮาพ่อแม่ของเจ้าแก่เฒ่าแล้วตอนนี้อยากจะพบเจ้ามากมายพราหมณ์หับปากแล้วก็เดินทางต่อไปที่เมืองพราหมณ์ผู้นี้ก็เดินเข้าไปในป่าแล้วก็ถามหมู่บรรดากวางทั้งหลายว่ากวางตัวไหนชื่อนันทิยะพญากวางหู้ความแล้วก็เดินมาหานายพรานอู้โตตอบนายพรานว่าเฮานี่คือชื่อนันทิยะผู้เป็นพราหมณ์นี่ก็แจ้งกรรมฝากของพ่อแม่เมื่อนันทิยะหู้แล้วพญานันทิยะฟังแล้วก็สลดใจคิดถึงพ่อแม่แต่ด้วยความเป็นสัตว์ที่มีความประพฤติมารยาทดีก็เลยอู้ถึงเหตุผลที่บ่ได้ปิกไปหาพ่อแม่เฮ้อพราหมณ์นั่นฟังตัวเองฮู้สึกเป็นหนี้บุญคุณของพระราชาแล้วก็มีความห่วงใยในหมู่บรรดากวางทั้งหลายที่อยู่ห่วมกันมาเป็นเวลาหลายวันแม้จะมีกำลังกระโดดข้ามหัวไปก็ย่อมทำได้แต่บ่ทำพญากวางนันทิยะก็ว่าโอ้ท่านพราหมณ์ข้าพเจ้าจะปิกไปหาพ่อหาแม่แต่จะกระโดดข้ามหัวหนีไปเพราะข้าพเจ้ากินอาหารกินน้ำของพญาเจ้าเมืองไปหลายวันข้าพเจ้าอยู่ในฐานะเป็นหนี้ของพญาเจ้าเมืองแล้วแถมอย่างหนึ่งข้าพเจ้าก็อยู่ห่วมกับหมู่กวางด้วยกันเป็นเวลามาหลายวันการที่ข้าพเจ้าไปโดยที่บัดแสดงกำลังของตนบัดแสดงการกระทำความสามัคคีให้พญาเจ้าเมืองแล้วก็หมู่สัตว์ทั้งหลายเป็นสิ่งที่บัดสมควรแก่ข้าพเจ้าข้าพเจ้าคิดไว้ว่าเมื่อถึงวาระที่ข้าพเจ้าจะต้องสละชีวิตข้าพเจ้าจะทำความสวัสดีให้เกิดแก่ทุกฝ่ายแล้วก็ไปแล้วก็อู้ถึงแผนการที่คิดเอาไว้ว่าข้าพเจ้าจะกินน้ำกินอาหารกินหญ้าของพระราชาแล้วก็ไปข้าพเจ้าจะบ่ทำเพื่ออาหารของพระราชาต้องสูญเปล่าเมื่อถึงวาระที่ข้าพเจ้าจะต้องสละชีวิตแก่พระราชาเอาละข้าพเจ้าก็จะเดินไปยืนในที่โล่งแล้วก็เอียงข้างเพื่อพระราชาได้ประทับทรงธนูเมื่อนั้นข้าพเจ้าจะพ้นภัยด้วยความสุขใจแล้วก็จะปิกไปหาพ่อหาแม่พราหมณ์ได้ฟังอย่างอั้นก็มีความพอใจเรียบร้อยก็จากไปต่อมาก็ถึงวาระที่พญากวางนันทิยะที่จะต้องถึงเวลาสละชีวิตคือถึงคิวของเปิ้นแล้วกรรมนี้เป็นพญาเจ้าเมืองเสด็จมาเองเลยพระเจ้าโกศลก็เสด็จเข้าไปในป่าพร้อมกับหมู่ข้าราชบริพารทอดพระเนตรหันพญากวางโพธิสัตว์เจ้าเดินออกมายืนอยู่ที่โล่งก็เลยกงลูกธนูเตรียมที่จะยิงพญากวางนันทิยะโพธิสัตว์เจ้าก็บ่หล่นไปที่ไหนบ่มีความกระวนกระวายเหมือนกับกวางตัวอื่นๆเมื่อมีมรณภัยมาถึงได้แต่ยืนนิ่งอยู่เหมือนบ่มีหยังเกิดขึ้นแล้วก็ทรงจิตแผ่เมตตาไปยังพระราชาพร้อมกับหันข้างที่อ้วนดีให้พระราชาเล็งให้เข้าเป้าพญาเจ้าเมืองก็ทรงสัมผัสถึงพลังเมตตาทรงมาอาจจะปล่อยลูกศรออกไปได้พญากวางโพธิสัตว์เจ้านันทิยะก็ถามว่าข้าแด่มหาราชพระองค์ปล่อยลูกศรมาออกกาจะใดขอจงทรงปล่อยลูกศรออกมาเตอะ
พระยาเจ้าเมืองก็ตรัสต่อว่ามลึกขลาดนะมลึกขะนี่แปลว่ากว้างอย่างป่าอิสิปตะมลึกขทัยวันเนี่ยป่ากว้างรู้เนาะโอ้มลึกขตลาดเฮาบ่อาจจะปล่อยลูกศรไปได้นี่ปล่อยอย่างใดมันก็ตื้มมาออกนี่ได้กะกงลูกศรอยู่นี่เล็งอยู่นี่นี่ทีนี้พญากว้างนันทิยะโพธิสัตว์เจ้าก็บ่ว่าถ้าอย่างนั้นพระองค์เองก็ทรงรู้ถึงคุณธรรมของผู้มีคุณธรรมแล้วพระราชาเกิดความเริ่มใสในนันทิยะโพธิสัตว์เจ้าก็ลดธนูลงแล้วก็ตรัสว่าแม้ไม้ธนูที่บ่มีจิตใจก็ยังรู้ถึงคุณของท่านส่วนเฮานั้นเป็นมนุษย์มีจิตมีใจหารู้คุณไม่มลึกขลาดขอท่านจงอภัยให้เฮาเถอะเฮาเองเฮ้ออภัยแก่ท่านแล้วก็จะปล่อยท่านเฮ้อเป็นอิสระนันทิยะพญากวางโพธิสัตว์เจ้าก็ทูลพญาเจ้าเมืองว่ามหาราชเฮ้ออภัยข้าพเจ้าแล้วก็หมู่สัตว์ทั้งหลายที่อยู่ในป่านี้แล้วพระองค์จะทรงทำอย่างใดพญาเจ้าเมืองก็ตรัสว่าเอาเป็นว่าเฮ้ออภัยถึงหมดเลยรวมจนถึงนกที่บินบนอากาศป่าที่อยู่ในน้ำสัตว์ทุกตัวเฮ้ออภัยหมดจากนั้นนันทิยะโพธิสัตว์เจ้าก็ทูลเฮ้อพระราชาดำรงอยู่ในศีลห้าเนี่ยแล้วก็กราบทูลแถมว่าข้าแดมหาราชธรรมดาของพระราชาควรละอคติคือความลำเอียงแล้วพระองค์ก็บอกควรจะละเมิดทศพิธราชธรรมคือของราชโดยธรรมสม่ำเสมอขอพระองค์ทรงตรวจดูกุศลธรรมเหล่านี้ที่มีอยู่ในตัวของพระองค์คือทานศีลการบริจาคความซื่อตรงความอ่อนโยนความเพียรความบกโขดความบ่เบียดเบียนความอดทนความบ่คลาดเคลื่อนจากธรรมทศพิธราชธรรม10อย่างแต่นี้ต่อไปปีติสมนัสก็ย่อมเกิดแก่พระองค์นันทิยะพญากวางก็พักอยู่ที่ในวังหั่น 2-3 วันแล้วก็ทูลลาพระราชาพร้อมกับราชบุรุษพระราชาพร้อมกับราชบุรุษก็ตีกองห้องเป่าประกาศทั่วไปว่าพระเจ้าแผ่นดินโกศลทรงพระราชทานอภัยโทษแล้วก็อภัยแก่สัตว์ทั้งหลายน้อยใหญ่ในทั่วพระนครจากนั้นก็ไปทูลลาแล้วก็ปิกไปหาพ่อแม่ดังเดิมปรากฏในชาดกที่ชื่อว่านันทิยะมิขราชชาดกศรัทธาญาติโยมเนาะอธิบายเพิ่มเติมให้ญาติโยมทั้งหลายได้ฟังว่าทศพิธราชธรรมของพญาเจ้าเมืองสิบอย่างนี้ได้แก่ตานคือการฮื้อการสละสิ่งของศีลความประพฤติดีสำรวมความสุจริตทางกายและวาจาปริจาคะคือการบริจาคเสียสละความสุขส่วนตนอาชวะชวะคือความซื่อตรงดำรงความจริงความสุจริตบ่มีมายามัทวะความอ่อนโยนประพฤติตนบ่ถือตัวบ่เย่อหยิ่งบ่แข็งกระด้างตปะแปลว่าความทรงเดชบำเพ็ญเพียรอยู่เป็นนิดบ่ปล่อยให้กิเลสครอบงำใจสามารถยับยั้งชั่งใจอกโกธะความบ่โขดบรรลุแก่อำนาจจนทำลายความถูกต้องชอบธรรมมีเมตตาคอยระมัดระวังระงับความขุ่นเคืองอวิหิงสาความบ่เบียดเบียนใจอำนาจบ่ได้คมเหงภัยมีจิตกรุณาขันติความอดทนบ่ท้อถอยอวิโรธนะคือความบ่คลาดจากธรรมคือว่าเป็นผู้ที่มุ่งมั่นนักแน่นในธรรมมีความเที่ยงธรรมตามแบบแผนของธรรมตามหลักนักปกครองบ่หวั่นไหว
ไปกับลาภสักการะหรือว่าอิทธารมณ์ต่างๆแล้วต่อมาคือการให้อภัยอภัยคืออภัยทานนี่หมายถึงความบ่มีภัยคือความปลอดภัยอธิบายว่าพญากวางนันทิยะคืออภัยคือบ่โกรธบ่เกลียดบ่แค้นบ่อาฆาตว่าอาฆาตจองเวรพระราชาส่วนพระราชาก็คืออภัยคือประกาศจะประพฤติตนบ่เป็นภัยแก่สัตว์ทั้งหลายอันนี้ก็ได้คติสอนใจว่าคนใดกึดจะทำเพียงตัวเองคืออยู่ดีมีสุขหรือคือตัวเองอยู่รอดปลอดภัยแต่เบียดเบียนคนอื่นคนนั้นบ่ใจมหาบุรุษศรัทธาญาติโยมก็ได้เรื่องเดียวเนาะพอเวลาแล้วก็หกโมงจะ40แล้วนี่คงจะได้เรื่องเดียววันอื่นวันหน้าเอาก็ก่อยมาว่าดอกันเนาะเอาแล้วท่านผู้ฟังวันนี้ก็มีข่าวสารงานบุญข่าวสารงานบุญแรกวันนี้เวลา 13:00 นก็ขอเชิญชวนห่วมวางศิลาฤกษ์สร้างศาลาการประเรียนที่พักสงฆ์สว่างมงคลธรรมบ้านให้สว่างอารมณ์หมู่11ตำบลดอยหล่ออำเภอดอยหล่อจังหวัดเชียงใหม่เวลา 13:00 นเป็นต้นไปคือบ่ายโมงวันนี้วันที่27หลังจากนั้นก็เวลา15นาฬิกาหรือว่าบ่าย3โมงก็เชิญชวนห่วมทำบุญร่วมพิธีทำบุญทานศาลาเสนาสนะสิ่งก่อสร้างที่วัดม่อนฤาษีปากตังสามัคคีตำบลดอยหล่ออำเภอดอยหล่อจังหวัดเชียงใหม่หลายท่านก็ถามท่านพระครูสุเมธธรรมเสวีเปิ้นปิกมาแล้วก็เปิ้นยังบ่ปิกมาตะเนาะเนาะเปิ้นจะปิกมาบุน่ะปีหน้าบุน่ะปีหน้านี่เฮาเหมือนไก่ขนาดเนาะแต่ว่าแหมเดือนเดียวเท่านั้นนะถ้าบ่นับเดือนพฤศจิกานี่นะญาติโยมท่านทั้งหลายเนาะเวลาบ่าย3เด้อที่วัดม่อนฤาษีปากตังสามัคคีเสร็จเรียบร้อยแล้วก็เดือนหน้านี่เฮามีการนัดหมายกันไว้เนาะ 8-12 ธันวาคมอันนี้ก็เชิญชวนร่วมกันไปบรรจุวัตถุมงคลแล้วก็ร่วมกันสนับสนุนครูบาอาจารย์พระสงฆ์ที่เปิ่นไปปฏิบัติธรรมม่อนพระศรีสองเมืองดอยนางแก้วระหว่างวันที่ 8-12 วันนี้เปิ่นจะมีกิจกรรมกันเนาะทั้งคณะสงฆ์ทั้งโดยสเก็ตหลายๆวัดพระเนนก็560รูปปุณกะวันนี้เปิ้นจะไปช่วยกันพัฒนาจัดเตรียมสถานที่เนาะที่ม่อนพระศรีสองเมืองเลยวันนี้ไผว่างหมู่เฮาทั้งเวียงเป่าๆจะไปเอวก็ไปเอวไปช่วยเปิ้นก็ได้พระเนนคนบ้านเฮาไปช่วยพระเนนพระเนนก็ช่วยเจ้าบ้านก็ประคับประคองช่วยกันสนับสนุนประสานสามัคคีกันวันนี้วันศีลอาตมาโอ้ถ้าบ่ติดงานนี่ก็จะไปอยู่พอดีติดถึง2งานอ่ะวันนี้ตะวาก็วันค่ําอ่ะญาติโยมเนาะตะวานี่ก็วันที่8เนาะญาติโยมใครจะไปก็ทยอยกันไปบรรจุวัตถุมงคลหลายท่านก็เตรียมไว้แล้วบางท่านก็จะไปร่วมกิจกรรมภาคเจ้าภาคบ่ายถ้าไปภาคเจ้าเขาก็รวดเลี้ยงเพลเนอะญาติโยมถ้าไปภาคเจ้าประมาณ 8-9 โมงนะแล้วก็ถึงเวลา 11 โมงเขาก็ถวายเพลแล้วเขาก็บรรจุเสร็จแล้วเขาก็กลับบ้านถ้าจะไปก่อนหน้านั้นก็ทยอยไปบรรจุเสร็จแล้วก็กลับทยอยกันไปภาคบ่ายแล้วถึง2เวลานี่ก็มีการเทศด้วยภาคเจ้าก็10โมงถึง11โมงเทศหนึ่งกันภาคบ่ายก็บ่าย2ถึง3โมงเทศหนึ่งกันแต่ละวันทุกวันเลยก็เตื้อเฮาก็ฟังเทศเข้ากรรมนี่เฮาเทศเมื่อคืนอันนี้เทศเมื่อวันถ้าย้อนญาติโยมก็ถ้าย้อนไปมันมีการได้บังคับกันเนาะ
แล้วแต่ญาติโยมวันนี้ก็เหมือนจะมีศรัทธาทั้งเจียงใหม่กับจะไปเจียงไฮหลายเพิ่งก็ถามอาตมาจะไปแวะจะไปแวะหันญาติโยมทยอยไปแวะได้ตลอดทุกวันถ้าเฮาอยู่เจียงใหม่เฮาไปทั้งหันกายไปทั้งนั้นก็แวะถ้าญาติโยมอยู่ทั้งลำปางอยู่ทั้งพะเยาอยู่ทั้งเจียงไฮกายมาทั้งนั้นก็แวะเนาะขาปิกก็แวะนะอันนี้ก็ฝากเชิญชวนตัวแล้วแถมอย่างนึงบัดนี้เปิ้นจะแปลงเหรียญขึ้นมาเป็นที่ระลึกว่าครั้งหนึ่งเคยได้ร่วมสร้างตึงศาลาตึงพระเจดีย์แล้วก็ร่วมกันฟื้นฟูตามเจตนาของเถระอาจารย์เจ้าเปิ้นจะสร้างเหรียญพระเจ้าสี่สองเมืองเน้อนะเหรียญมีสองด้านด้านหนึ่งเป็นหูพระสี่สองเมืองที่ประดิษฐานที่บนหม่อนพระเจ้าสี่สองเมืองแถมด้านหนึ่งก็จะเป็นดอยตุงกับดอยสุเตศคือเจดีย์สี่สองเมืองนั่นแหละเป็นดอยตุงกับดอยสุเตศนะเจดีย์สี่สองเมืองศรัทธาญาติโยมท่านทั้งหลายเนอะก็เปิ้นจะแปลงกันแล้วก็ญาติโยมสนใจก็จองได้ตั้งแต่ประเดี๋ยวนี้ไปนะจะไปจองที่เฮาไปบรรจุก็ได้ตอนวันที่8ถึง12อ่ะนะโอ้เฮาไปถึงเฮาก็ไปจองไว้แต่บ่ได้รับตัวเนอปุ้นจะได้รับปุ้นตอนที่เปิ้นพุทธาภิเษกตอนที่เปิ้นยกชัดแล้วประมาณเดือนมีนาพุ่นจองไว้ก่อนเฮาเก็บใบจองก็เป็นที่อุ่นใจไว้เปิ้นแปลงจำนวนจำกัดเนอคือถ้าบ่ได้ก็คือบ่ได้บ่มีก็คือบ่มีบ่มีแปลงต่อละวันที่เปิ้นพุทธาภิเษกเนี่ยก็ทำลายบล็อกเลยทำลายแบบทำลายบล็อกที่เปิ้นแปลงเลยเนาะอันนี้ก็เชิญชวนแล้วก็มีสองเหรียญเหรียญพระเจ้าสี่สองเมืองทั้งหลังนี่เป็นเจดีย์สี่สองเมืองคือเจดีย์โดยสุเทพกับเจดีย์โดยตุงเอาไว้ด้วยกันแล้วแถมเหรียญหนึ่งก็เป็นเหรียญพระแม่นางแก้วเนาะตั้งหลังก็เป็นยันป้องกันภัยทำในคราวเดียวกันเลยเหรียญละ99บาทเนาะ99บาทเด้อญาติโยมหมดแล้วหมดเลยญาติโยมไปจองไปตั้งแต่วันนี้ครูบาอาจารย์ญาติโยมก็จองครูบาอาจารย์ที่ก็ได้จะแจ้งรายละเอียดปลีกย่อยให้แถมกรรมนะเลี้ยงเป้าแจ้งได้จองได้ที่ตุลุงร้อยท่านพระครูปริยัติรัตนโชตท่านสี่หมื่นนี่นะแจ้งได้เจ้าวัดก็เดี๋ยวเพิ่นจะมีใบจองไปนะญาติโยมเนาะที่พอกำนั้นเนาะผู้ใหญ่บ้านทุกวัดทุกบ้านทุกวัดเจ้าวัดทุกวัดนี่เนาะเสร็จเรียบร้อยนี่ก็ตั้งเจียงใหม่นี่ก็ญาติโยมจะมาจองที่อาตมาก็ได้แล้วก็ที่ท่านใช้วัดติตุลุงย้องหรือว่าท่านพระครูชลทานพิทักษ์ก็ได้นะอันนี้ใบจองก็แผ่นสักวันสองวันนี้ก็จะเอามาไว้ที่วัดนี่นะให้ญาติโยมเขียนถ้าใครเขียนจองปุ๊บก็จ่ายอ่ะจองก็จ่ายอ่ะเขาจะแปลงตามจำนวนจองอ่ะจองก็จ่ายถ้าบ่จ่ายแล้วจองมาเอามาลูนมาเอาแล้วเคลื่อนมาได้ใหญ่ๆอ่ะเนาะเคลื่อนมาเนี่ยใหญ่อันนี้จะบ่ใช่ว่าเป็นการได้จำนายใจแจกอะไรอย่างนั้นคือเฮาครั้งหนึ่งในชีวิตเฮาครั้งหนึ่งในชีวิตเอาไว้เป็นที่ระลึกผ่านไปแห่ม5 60ปีโอ้เฮาจะได้นึกถึงลูกหลานได้หันเนาะอันนี้โอ้เปิ้นแปลงตอนนั้นลูกปีหยังโอ้เปิ้นแปลงตั้งเมื่อ2564แล้วลูกแล้วบัดเดี๋ยวนี้ปียังโอ้บัดเดี๋ยวนี้ปี2000580เนาะแห่ม3 40ปีไปหน้าบัดเดี๋ยวนี้ปี2584เปิ้นแปลงกันตั้งเมื่อ2564แล้วอย่าเนาะก็ไปจองกันเห็นเด้อเหรียญพระเจ้าสี่สองทำพิธีพุทธภิเษกวันที่18มีนาพวกนั้นก็หมายความว่าเขาจองไว้ก่อน
เอาจะไปรอพุ่นก่อนก็เดี๋ยวหมดไปก่อนเนี่ยจะได้อีน่ะฉะนั้นก็ญาติโยมได้ฟังวันนี้ก็เอาไปพิจารณาปุ้นเอาไปจองวันที่เขาไปบรรจุว่าแล้ววันที่8ถึง12อ่ะเอาไปบรรจุวัตถุมงคลเขาก็จองไว้ให้นะอีน่ะก็เชิญชวนเนอญาติโยมท่านทั้งหลายเนาะฝากเชิญชวนตุยเอาหลังจากนั้นก็มีอย่างแล้วเนาะตอนนี้เวลา 6:48 นาทีภัยจะอู้จะสนทนาก็ขอเจริญปอนโทรเข้ามาแจ้งผลการรับฟังเนาะสนทนาอู้จากันได้นะมีก็เข้ามาเนาะ0998366322 0998366322โทรเข้ามาแจ้งผลกันครับฟังอู้จาสนทนาเนอะจะบอกกล่าวผลกันครับฟังกานี่นะฟังจากที่ไหนตั้งใดก็ขอเจริญปอนโทรเข้ามาอู้จากันได้ที่หมายเลข0998366322 6:49นอนหนาวอยู่ก้าบเดนี่เขาว่าไปวัดกันแล้วเขาว่าโฮมพระตรวบเขาว่ารับละกันญาติโยมท่านทั้งหลายเอ๊บางท่านก็โอ้กำลังเมาทำงานอยู่ท่านพระครูนี่นะบางท่านก็อาจจะเกียมตัวเวลาโมเอียนศรัทธาญาติโยมเวลาที่ญาติโยมเขาตื่นมาทำการทำงานพ่องก็ออกกำลังเจริญปอนข้าเจ้าทั้งพระครูแม่อุ้ยก็อยากได้เหรียญนี้ได้หาจองพระครูถึงวันได้ก็ได้บ่ได้เพิ่นบ่ทราบรายละเอียดจองที่อาตมานี่ก็ได้เอาไว้หลังไม้เจ้าไม่รู้ใครได้นั่นก็ไปก็ได้อ่ะเจ้าแล้วค่อยจัดการกันนั่นวิธีนี่ก็ว่าหำกรรมส่วนวิธีนี่ก็ว่าหำกรรมบัดเดี๋ยวนี้ยุคบัดเดี๋ยวนี้บวยโอนเอาง่ายเจริญปอนไว้สาเจ้าก็จะได้ใจอ้วนโอ้ฟังหมดเลยเจ้าอยู่นี่เนาะเรื่องกวางนะลูกเจ้าเหมือนกันแต่โอ้ตั้งแต่ 2:00 น.แล้วตี 3:00 ก็ได้ยินเสียงยายวันตี 4:00 ก็ได้ยินเสียงมันบ่ค่อยหลับอ่ะบ่ค่อยหลับก่ะมันถึงเวลามันจะตื่นแล้วอย่างโมทนาเนอเจ้าไหว้พระอาจารย์ใจเถอะเรียบร้อยโมทนาเจ้าบุญกรรมบุญจูเจริญปอนไว้สาเจ้าท่านพระครูจะได้พญาเจ้าเมืองดุลฝังสอนกำอันอีไรค่ะซัดไปจนเจ้าตายกันมันน่ะได้หุ่งชิงได้ปล่อยไว้สิ่งมูดเป็นบุญเป็นกุศลกับเปิ่นล่ะกับทีนี้นะเจ้าโมทนา0998366322เจริญปอนเจ้าวันสาเจ้าจากจังใดเจ้าศพเตี้ยเจ้าศพเตี้ยศพเตี้ยเจ้าฟังอยู่เน้อแม่มุ่นปั่นกะเจ้าถ้ารออันติยาแล้วก่อนครับรวมตัวกันว่าจะไปไหนกันแล้วเจ้าไปวันใดเนอะก็แจ้งได้วันใดกับมุ้งจะได้ได้ตลอด8ถึง12สามสิบนี่เจ้าโอ้สบายมากเจ้า8ถึง12ไปได้ตลอดบอกคุณอุ้งกันแล้วว่าเราติดยาแล้วถ้ามันต้นนี่เราไปสบายมากเจ้ามันไม่ใช่ซุ่มนุ่มหลายแล้วไหมเจ้าถ้าย้อยไปก็ไปกับเฮาก็นั่งรถกลุ่มของเฮาฮะนะกินข้าวเขาก็กินกับกลุ่มของเขาฮะอยากเขาก็จะไปนั่งกินกับคนอื่นเนาะจองนั่นตัวเลือกไปจองที่พุ่นเลยเนาะ
ไปจองที่งานพุ่นเลยเจ้าโมทนาก็เอาไว้ฮือลูกฮือหลานนะครั้งหนึ่งอ่ะญาติโยมในรอบ40ปีเมื่อก่อนอ่ะเพิ่นก็บ่ได้ทำกันไว้แล้วก็เดี๋ยวนี้มาถึงรุ่นเฮาเฮาก็ทำไว้นี่เนาะโอ้เป็นหน้าบุญ0998366322ก็เป็นประวัติศาสตร์เนาะเพราะว่าแล้วก็แล้วเลยนะถ้าสมมติว่าเปิ้นจานแล้วเปิ้นแปลงแล้วยกชัดอย่างปัดแล้วก็แล้วเลยนะแปลงเรียนแล้วก็แล้วเลยนะเออกันนั่นก็แน่ไปปีในเตื้อเดียวเตื้อเดียวนะเนาะเจริญพรเจ้าวังสาเจ้าพระเจ้าจากที่ไหนแม่อัมพรคันธนีบ้านลังกาเว้งว่าเฝ้าเจ้าอ๋อแม่อัมพรเจ้าโอ้ไปกึดใจเห็นเด้อเกียมเฉาะไว้เนาะเมื่อใจหาง่ายนะเรียนนี่เนาะเจ้าเจ้าอืมพอจนชั่วโมงหกเดินทางไปเจ้าไปก็ไปจองที่บนท่านเลยที่บนท่านเลยเจ้าโมทนาสาธุ0998366322เอ้ามีเข้ามาไผจะอู้จะแจ้งผลการรับฟังก็โทรเข้ามาวันนิ่มลงศาลาอยู่กับศรัทธาในวิทยุปุณศาลาปออีตังล่ะตังหยับหยับอีตังล่ะอืมกำลังแผ่เมตตาแล้วล่ะที่ประตังเจริญเนี่ยแล้วแล้วนะวันศีลแล้วล่ะ0998366322มีก็เข้ามาแถมจะอูจะจ้าก็ขอเจริญปอนก็แจ้งเข้ามาอูจากันข้างแถม7นาทีนะญาติโยมจะโทรมาตั้งแม่แจ่มนี่บ่ล่ำได้ยินเนาะมาเจ้าเพิ่นโทรบัดตันกันอย่าได้ก็ว่าโทรยังได้ก็โทรบัดตันโกดก็ถึงบัดตันก็เลยบ่โทรสักคำท่านพระครูฮะโกดจะได้ก็บัดตันเมืองน่านยังได้มู้นี่เจ้าอยู่กะบัดเจ้าแล้วเน้อขวายแล้วเน้อวันนี้เปิ้นพอจะเลิกวัดแล้วนะนี่เปิ้นพอเลิกวัดแล้วเฮายังบ่ลูกเตื้อนี่ก็จบข่าวเน้อเนาะเออเปิ้นพอไว้ไปวัดกันโอดๆแล้วเฮายังบ่ลูกเตื้อนะโอ้ไปได้ความนี่บัดดังเจริญนี่พอเลิกละวัดอีตังหยาดน้ำละก็ได้ 7:00 นก็ออกวัดหยาบๆเลยเปิ้นพอแล้ววัดแล้วเฮายังบ่ลูกเตื้อนี่โอ้หมดท่ากะเนาะเอาละบ่ศรัทธาญาติโยมเอาไว้เตาอี้ก่อนเนาะคงจะต้องได้จากลาท่านผู้ฟังไปก่อนเดี๋ยวก็จะไปเกียมตัวมีภาระธุระอยู่อายุวันโนสุขังปลาง